สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนการใช้ประโยคคําถามแล้วก็การตอบคําถามนะคะง่ายๆนะคะสําหรับภาษาอังกฤษทั่วไปสําหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษค่ะ do you enjoy do you enjoy แปลว่าคุณสนุกกับจุดจุดจุดไหมลองดูตัวอย่างนะคะ do you enjoy cooking Do you enjoy cooking? คุณสนุกกับการทำอาหารไหม Do you enjoy cooking? ก็เอากิจกรรมที่เรา enjoy ที่เราสนุกมาใส่ข้างหลังคำว่า enjoy นะคะ Yes, I enjoy cooking. Yes, I enjoy cooking. ใช่ฉันชอบทำอาหารนะประโยคนี้เอาไว้ตอบนะคะบอกว่าเออเรา,เราก็ชอบทำอาหารนะ Yes, I enjoy cooking. อีกตัวอย่างค่ะ do you enjoy the party do you enjoy the party คุณสนุกกับงานเลี้ยงนี้ไหม do you enjoy the party yes i enjoy the party yes i enjoy the party ชอบสิฉันชอบงานเลี้ยงนี้สนุกฉัน enjoy ต่อมา do you ever do you ever แปลว่าคุณจุดจุดจุดบ้างไหมช่วงเนี้ยคุณทำอันนี้บ้างไหม do you ever ข้างหลังที่ตาม ever ก็จะเป็นคำกริยาแล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะ do you ever go to the cave do you ever go to the cave ได้ไปท้ำบ้างไหมช่วงนี้นะ่ะ the cave แปลว่าท้ำนะคะ cave แปลว่าทำ้ำ Do you ever go to the cave? I sometimes go to the cave. I sometimes go to the cave. now Sometimes แปลว่าบางครั้ง. I sometimes go to the cave. Do you ever go jogging? Do you ever go jogging ได้ไปวิ่งไหมช่วงนี้นะ่ะก็คือปกติแล้วเขาอาจจะวิ่งบ่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่เห็นก็เลยถามว่าเออช่วงนี้ได้ไปวิ่งบ้างไหมได้ไป jogging ไหม no i rarely go jogging no i rarely go jogging ไม่อะฉันแทบไม่ได้ไป jogging เลยอะ่ะช่วงนี้ What kind of food do you like? What kind of food do you like? คุณชอบทานอาหารแบบไหน I like to eat spicy food. I like to eat spicy food. ฉันชอบกินอาหารรสจัดอาหารเผ็ดนะ่ะนะ,ะเราชอบอะไรก็ตอบไปนะวชอบเขาถามว่าชอบทานอะไรก็ตอบว่าชอบทานอาหารเผ็ดนะ I like to eat spicy food. What kind of music do you like? What kind of music do you like? คุณชอบเพลงแบบไหนคุณชอบฟังเพลงแบบไหน What kind of music do you like? I like pop music. I like pop music. ฉันชอบฟังเพลงป๊อปนะ่ะ พงฟังสบายสบาย I like pop music What is your name What is your name คุณชื่ออะไร What is your name My name is Bella My name is Bella ชื่อของฉันคือ b e l l าหรือตอบอีกอย่างหนึ่งว่า I'm Bella I'm Bela. l ฉันชื่อเบลล่ Where do you live? Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคำว่า where แปลว่าที่ไหนนะคะแล้วคำว่า live เนี่ยแปลว่าที่พักอาศัยนะ Where do you live? ก็คือคุณพักอยู่ที่ไหนคุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in Nan. I live in Nan. ฉันอยู่ที่หน้านฉันอาศัยอยู่ที่น่านประโยคนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นแบบโครงสร้างเนาะเราก็เอาแบบ i live in แล้วก็เอาชื่อจังหวัดหรือชื่อสถานที่เรามาใส่แทนคำว่าน่านได้เลยค่ะเอาไปจำเอาไปใช้ได้ค่ะ i live in n a n น where do you work where do you work คุณทำงานที่ไหน work แปลว่าทำงานนะคะ ตอบได้ว่า I work for CCB company I work for CCB company ฉันทำงานให้กับบริษัท CCB น่ะนะคะ I work for CCB company What do you usually เอาสิ่งที่ทำเป็นประจำมาเติมข้างหลังคำว่า usually นะคะ What do you usually ปกติคุณทำอะไรนะปกติทำอะไรก็เอาสิ่งที่เราทำเป็นประจำปกติมาใส่ข้างหลังคำว่า usually ค่ะดูตัวอ,อย่างนะ what do you usually have for breakfast what do you usually have for breakfast ปกติคุณทานอะไรเป็นอาหารเช้า เช้าเนี่ยเป็นปกติเราทานอะไรเป็นอาหารเชา้าอาจจะเป็นนมเป็นไข่เป็นขนมปังเป็นข้าวต้มอะไรนะคะก็ตอบไปนะคะตัวอย่างนะ I usually have bread. I usually have bread. ปกติฉันกินขนมปังหรือจะใช้ว่า I usually have bread and butter for breakfast. ฉันกินขนมปังกับเนอยอ่ะสำหรับอาหารเชา้า do you know how to do you know how to สิ่งที่อยากรู้ do you know how to แปลว่าคุณรู้วิธีจุดๆุดจุดไหมก็เอาสิ่งที่อยากรู้มาใส่ข้าง,างหลังตรงช่องว่างค่ะ do you know จุดจดุคุณรู้วิธีจุดๆุดจุดนี่ไหม do you know how to feed duck do you know how to feed ducks คุณรู้วิธีให้อาหารเป็ดไหม feed แปลว่าให้อาหารนะคะ ducks แปลว่าเป็ดค่ะ do you know how to feed ducks no I don't no I don't ไม่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้วิธีการให้อาหารเป็ดเราตอบสั้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะว่า no I don't do you know how to make coffee do you know how to make coffee คุณรู้วิธีทำกาแฟไหมคุณรู้วิธีทำกาแฟไหม Do you know how to make coffee yes I do ฉันรู้ I'm a barista yes I do I'm a barista รู้สิฉันเป็นคนชงกาแฟนะฉันเป็นบาริสต้านะก็คือแบบคนชงกาแฟคนทำกาแฟคะ่ะ barista Where's your favorite place to go? Where's your favorite place to go? สถานที่โปรดของคุณคือที่ไหนนะคำถามทั่วไปเลยค่ะคุณชอบไปที่ไหนและที่เที่ยวนะ่ะ That's hard to say. That's hard to say. มันก็ยากที่จะพูดนะก็อาจจะมีหลายที่นะ That's hard to say. Maybe it's Japan. Maybe it's Japan. อาจจะเป็นญี่ปุ่นนะที่ฉันชอบมากเป็นที่โปรดนะก็แล้วแต่นะถ้าเป็นเราก็เป็นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยากรุงเทพอะไรก็ได้ค่ะ maybe is bangkok นะคะลองเอาไปปรับใช้ดู are you จุดจุดจุด are you คุณจุดจุดจุด,จดไหม are you hungry are you hungry คุณหิวไหมตอบเดยว่า yes I'm starving. Yes, I'm starving. ใช่ฉันหิวมากๆ Starving แปลว่าหิวมาก Are you sure? Are you sure? คุณแน่ใจใช่ไหม Are you sure? Sure แปลว่าแน่ใจ Yes, I'm very sure. Yes, I'm very sure. แน่สิแน่ใจมากๆนะ Very แปลว่ามากค่ะ Yes I'm very sure. Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding me? Are you kidding? Are Lolendra Plao Do you have mm -hmm, Do you have? Do you have any pets? Do you have any pets? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม Do you have any pets? pets แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมก็เอาเป็นคำถามเนาะถามหาสัตว์เลี้ยงเนาะเวลาตอบก็ I have a cat. I have a cat. ฉันมีแมวหนึ่งตัว I have a cat. Have นะคะแปบลบว่ามีเนาะตอบเป็นแบบไม่ง่ายว่ เรียงประโยคเลยว่าฉันมีแมวหนึ่งตัว i have a cat would you like to would you like to จุดจุดจุดแปลว่าคุณอยากได้จุดจุดจุดไหมก็เอาคำศับที่เราจะเสนออะไรให้เขาใส่ลงไปข้างหลังทูค่ะ would you like to drink coffee would you like to drink coffee คุณอยากดื่มกาแฟไหม Yes please Yes please เวลาตอบก็เอาค่านะถ้าตอบว่าอยากได้ค่ะ Yes please ถ้าไม่อยากได้แบบอิ่มแล้ว No thank you No thank you ไม่ละขอบคุณ Would you like to see a movie Would you like to see a movie คุณอยากดูหนังไหม Would you like to see a movie? See แปลว่าดูนะคะ movie แปลว่าหนังภาพยนตร์ Sure what's playing? Sure what's playing? See, ดูสิได้สิเรื่องอะไรละ่ะ What's playing ก็คือแปลว่าตอนนี้เรื่องอะไรกำลังมาแล้วจะไปดูเรื่องอะไรละ่ะดูสิเรื่องอะไรละ่ะ Sure what's playing? Do you mind? Do you mind? แปลว่าคุณจะรังเกียจไหมคุณจะว่าไหมถ้าฉันจะจุดจุดจุดตัวอย่างค่ะ Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ Do you mind if I sit here? ตอบได้ว่า No I don't mind No I don't mind ไม่ไม่รังเกียจนั่งได้ไม่รังเกียจ No I don't mind Do you mind if I use your cell phone Do you mind if I use your cell phone คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะใช้โทรศัพท์ของคุณ เซล p h โฟนแปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะเราอาจจะเคยได้ยินโ mobile phone ก็ความหมายเหมือนกันค่ะคือโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือนะใช้ได้ทั้ง mobile phone แล้วก็เซล phone ค่ะ Do you mind if I use your cellphone? คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะใช้โทรศัพท์ของคุณ No problem, no problem ไม่ไม่มีปัญหาใช้ได้ No problem What is this? What is this? นี่คืออะไรอ่ะ What is this? ตอบได้ว่า It's sushi. It's sushi. มันคือซูชิมันคือข้าวปั้นญี่ปุ่นนะคะซูชิข้าวปั้นญี่ปุ่นนะ It's sushi. Have you ever tried it before? Have you ever tried it before? คุณเคยลองสิ่งนี้มาก่อนไหมก็คือเคยลองกินซูช uh, ิมาก่อนไหม Have you ever tried it before? No, I haven't. No, I haven't. ไม่ไม่เคยเลย No, I haven't. What is she doing? What is she doing? ผู้หญิงคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่หล่อนคนนั้นนะ่ะกำลังทำอะไรอยู่นะ What is she doing? She is making sushi. She is making sushi. เธอกำลังทำซูชิอยู่กำลังปั้นซูชิอยู่ She is making sushi. Can you make? Can you make? คุณทำจุจุจุได้ไหม Can you make? Can you make sushi? Can you make sushi? คุณทำซูชิได้ไหมอะ Do? Can you make sushi? Yes, I can. Yes, I can. ได้ฉันทำซูชิได้ Yes, I can. ถ้าไม่ได้ละ่ะ No, I can't. No. I can't ไม่ทำไม่ได้อะฉันทำซูชิไม่ได้ No I can't Do you have ตามด้วยสัตว์หรือสิ่งของได้นะคะ Do you have จุดๆแปลว่าคุณมีจุดๆไหมเราสามารถเติมจำนวนของสัตว์หรือสิ่งของได้ว่าถามว่าคุณมีอันนี้อันนี้ไหมมีหม,มามีรถมีบ้านมีไหม Do you have a cat do you have a cat คุณมีแมวไหม do you have a cat yes I have two cats yes I have two cats มีฉันมีแมวสองตัวถ้าไม่มีแต่ว่า no I don't have any cats I don't have any cats ไม่ฉันไม่มีแมวเลยสักกตัว No, I don't have any cats. โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์อยากเรียนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายอย่างไม้ได้กด Subscribe ก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะหรือไปกดไลค์กด Follow ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ a อด a b c นะคะ Thank you for watching. See you soon. Bye.